ริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอยู่ด้วยความเชื่อผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณโซเอ็มฮิกส์จากจอร์เจียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ1ถึงข้อ16พระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ1ถึงข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่เพราะเอโนกมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะโนอามีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดจากความเชื่อพระอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนเพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวดังอิสอักและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้น
ก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ส่งสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้วและผมจะขออ่านซ้ำในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีความว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอยู่ด้วยความเชื่อซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ไม่นานมานี้ดิฉันได้ใช้ระบบนำทางในรถยนต์เพื่อให้พาไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปขณะขับรถผ่านการจราจรตอนเช้าๆดิฉันเกิดสงสัยขึ้นมาว่าถ้าไปถึงที่นั่นแล้วแต่กลับไปผิดที่จะทำยังไงดีฉันควรจะหาแผนที่มาดูดีไหมความมั่นใจของดิฉันมีอยู่อย่างเดียวก็คือขอให้ระบบนำทางพาไปอย่างถูกต้องเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อดิฉันคิดถึงสถานการณ์ในครอบครัวที่เกิดปัญหาและดิฉันกำลังอธิษฐานอยู่ดิฉันมักจะถูกทดลองให้เลิกอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นๆแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าพระสัญญาในพระคัมภีร์ก็เป็นคล้ายๆกับระบบนำทางของดิฉันพระเจ้าจะทรงนำไปให้ถึงที่หมายตามพระสัญญานั้นจนได้พระเยซูตรัสเรื่องความเชื่อกับสาวกของพระองค์บ่อยๆทรงยกย่องผู้ที่เชื่อมั่นในพระองค์ว่าใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อ23ตามความหมายของพระองค์นั้นก็คือต้องมีความเชื่อก่อนคำอธิษฐานจึงจะได้รับคำตอบในที่สุดก็มีเสียงจากระบบนำทางของดิฉันดังขึ้นว่าคุณมาถึงเป้าหมายแล้วถ้ายกเลิกระบบนำทางเสียดิฉันก็คงจะไม่มาถึงที่นี่เป็นแน่เช่นเดียวกันถ้าดิฉันยกเลิกพระสัญญาของพระเจ้าเสียก็จะไม่มีวันได้เห็นความสำเร็จตามพระสัญญาขณะที่กำลังขับรถด้วยความเชื่อดิฉันได้เห็นความจริงว่าตนเองจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปโอกาสนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระบิดาพระเจ้าที่รักขอบพระคุณที่ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาของพระองค์โปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับพระสัญญานั้นไว้ด้วยความเชื่อเพื่อจะได้เห็นว่าเป็นความจริงตามนั้นทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
เป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อเราจะได้รักษาความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไว้สืบไปข้อคิดสำหรับบทภาวนาธรรมในวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงทำตามพระสัญญาเสมอผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอยู่ด้วยความเชื่อและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ1ถึงข้อ16ขอบคุณพระเจ้าครับขอให้การที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อตามที่พระเยซูได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อ23ที่บอกว่าใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งพระสัญญานั้นมาถึงพวกเราทุกคนด้วยครับคุณผู้ฟังขอให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าด้วยความเชื่อเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอครับขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านที่เราจะอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อเข้มแข็งยึดมั่นในพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอยู่ด้วยความเชื่ออำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับขายึดมั่นในคำสัญญาขององค์พระคริสต์อาจะสรรเสริญพระองค์เสมอเป็นนิจสรรเสริญยกย่องพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์ยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อเราเชื่อมั่นในคำสัญญาข้ายืนมั่นในคำสัญญาที่ไม่เลวไหลแม้ความทุกข์อยู่รอบตัวข้าก็ไม่ตกใจมีชีวิตด้วยพระเยซูผู้ให้มีชัยยึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าช่วยเราเชื่อที่เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าหยุดมันในคำสัญญาจะล้มไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญาณเรียกข้าทุกเวลาไปข้าเต็มใจจะมอบทุกสิ่งกับพระผู้ไทยยึดมันในคำสัญญาของพระเจ้าเชื่อมันในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเราเชื่อที่เราเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า